พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2558ถึง2559มีบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจำนวนทั้งสิ้น 7,507 คนแบ่งเป็นดุษฎีบัณฑิต164คนมหาบัณฑิต484คนและบัณฑิตจำนวน 6,859 คนรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลปริญญากิตติมศักดิ์รางวัลพระธาตุนดุลทองคำและรางวัลนักวิจัยดีเด่นจำนวน8คนได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเวลา 14:30 นและได้เริ่มทยอยปล่อยตัวบัณฑิตออกจากอาคารพระศึกษาเพื่อไปพบญาติตามจุดบริเวณต่างๆโดยปีนี้สภาพอากาศตลอดทั้งวันถือว่าไม่ร้อนมากไม่เป็นอุปสรรคต่อบัณฑิตรวมถึงญาติบัณฑิตที่มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งญาติบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดีได้บอกว่าบรรยากาศปีนี้อาจจะดูไม่คึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะยังอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแต่ภาพบรรยากาศโดยรวมยังถือว่าอบอุ่นดีที่ได้เห็นความสำเร็จของบุคคลอันเป็นที่รักได้สำเร็จการศึกษาอย่างที่ตั้งใจเป็นความสำเร็จของบุตรสาวคนสุดท้องก็รู้สึกว่ามีบุตร3คนนี้ก็มีความภูมิอกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งบุตรได้ศึกษาและให้จบระดับปริญญาตรีครับก็ดีใจมากนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะก็อดทนเรียนตั้งใจเรียนมา4ปีก็เพื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะก็วันนี้ก็ขอมอบความสำเร็จให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่ทำให้มาประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนครับเช่นเดียวกับบัณฑิตคนนี้ที่ได้บอกความรู้สึกกับเราว่าถึงแม้บรรยากาศปีนี้จะดูไม่เหมือนปีที่ผ่านมาของรุ่นพี่แต่ก็รู้สึกดีใจปราบปลื้มถึงความสำเร็จในครั้งนี้ที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อกับแม่ที่ให้กำลังใจด้วยดีค่ะถึงแม้บรรยากาศโดยภาพรวมจะดูเรียบง่ายแต่ทุกคนที่มาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นั้นได้รับรู้ถึงพลังความศรัทธาอันทรงเกียรติที่มีต่อสถาบันอันเป็นที่รักแห่งนี้และนี่ก็คือภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2558ถึง2559ที่อาคารพระศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาพิมพ์แน่นทีมข่าว MSU News รายงาน